ัลโหลสวัสดีค่ะ Hi everybody from อ่าวไทย Channel สัญญานะคะ If you like to come to Gulf of Thailand หรือทุกคนจะมาเที่ยวเกาะพะงันนะคะนั่งเรือลงในอ่าวไทยนะคะที่ท่าเรือดอนสักหรือท่าเรือด่วนของเจ้าพยาลมพยาหรือสีทรานหรือท่าเรือส่งเสริมนะคะค่าเรือแตกต่างกันนะคะส่วนค่าเรือโดยสารของราชาเฟอร์รี่ที่บรรทุกรถได้ก็คนละ210บาทถ้าเป็นบริษัทเรือด่วนก็ราคาประมาณ500บาทนะคะต่อคนต่อท่านหากท่านทำนำรถมานะคะขับรถลงเรือเฟอร์รี่มาก็ราคารถกระบะรถเก๋งอย่างน้อยก็690บาทนะคะหรือติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์อาจจะมีราคาขึ้นลงบวกอีกครั้งนึงข้อมูลกดหาได้ใน Google Search นะคะถ้าอยากมาพักกับสัญญาที่บ้านของสัญญาให้ลองกดจองหาในเว็บไซต์ booking.com นะคะชื่อ Common Bungalow ปกติแล้วบังกะโลสะพายเป้เที่ยวของเราจะดูเป็นบังกะโลที่ไม่หรูหรานะคะไม่อาจจะไม่ถูกใจของชาวไทยด้วยกันนะคะแต่ว่าราคาถูกแน่นอนราคาถูกใจนะคะไม่มีข้าวไม่มีอาหารเสิร์ฟในบังกะโลของเรานะคะด้านหน้าด้านซ้ายขวามีร้านอาหารขนาบข้างบ้านเราอยู่ค่ะเลยไม่ได้ขายแข่งกันกับเพื่อนหากท่านจะมาเที่ยวที่เกาะพะงันอย่าลืมหาข้อมูลการมาจากกรุงเทพนั่งเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิลงที่สุราษฎร์ธานีหรือสนามบินนครศรีธรรมราชแล้วต่อรถซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ในสนามบินมาเกาะพะงันนะคะไม่ต้องจองก่อนนะคะให้จองตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อนั่งรถต่อมาที่ท่าเรือดอนสักหรือท่าเรือด่วนของอำเภอเกาะมาเข้าต่อที่อำเภอเกาะพะงันนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางนครศรีธรรมราชหรือก็จะมาส่งที่ท่าเรือขนอมขึ้นเรือลมพยามานะคะแต่ถ้าจะมาจากทางสนามบินสุราษฎร์ธานีก็มีท่าเรือดอนสักนะคะเป็นท่าเรือด่วนไม่ตรงไม่เกี่ยวกับท่าเรือของราชาเฟอร์รี่ค่ะหากท่านใดสงสัยหรือมีความอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้มาเที่ยวเกาะพะงันกันนะคะเกาะพะงันนี่มีแต่โดยสารเรือเท่านั้นนะคะไม่มีสนามบินเกาะพะงันอยู่ใกล้ๆกับเกาะเต่าค่ะแล้วก็อยู่ใกล้อยู่ตรงกลางระหว่างเกาะสมุยด้วยนะคะเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าหรือเกาะเต่าเกาะพะงันเกาะสมุยประมาณนี้นะคะเราก็จะมีเรือของการท่องเที่ยวกับเรือของการขนส่งที่เฉพาะทางจากราชาเฟอร์รี่หรือเรือของซีทานเรือด่วนของลมพยานะคะสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าเราจะมาในราคาคนไทยราคาประหยัดควรจะขึ้นเรือที่เป็นเรือของราชาเฟอร์รี่หรือเรือส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมีหลายบริษัทที่กำลังทำกิจการอยู่ในอ่าวไทยแต่ระยะนี้เรือด่วนทั้งหลายนั้นได้ลดเที่ยวลงของเกาะพะงันนะคะส่วนใหญ่เกาะพะงันจะมีเรือซีทานเรือลมพยาบางเที่ยวเท่านั้นในระยะของช่วงโควิดปีนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ประเทศเปิดได้แล้วมีชาวต่างชาติมาเที่ยวการท่องเที่ยวคมนาคมทางเรือจะเข้ามาบริการอย่างหนาแน่นและแน่นอนในต่อวันต่อเที่ยววันละหลายๆเที่ยวต่อวันด้วยนะคะแต่ชาวเกาะพะงันหรือชาวต่างตำบลอำเภอที่อยู่บนฝั่งก็จะข้ามเรือส่วนใหญ่เป็นราชาเฟอร์รี่มานะคะหรือไม่ก็ข้ามเป็นซีทานมาเกาะสมุยแล้วก็มาเกาะพะงันก็ได้ค่ะเราเที่ยวกัน3เกาะในอ่าวไทยหรือท่านที่มีความสนใจอยากจะไปเที่ยวที่เกาะพะรวยนะคะที่นั่นเป็นเกาะที่ไม่มีไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้าแต่ว่ามีไฟของโซลาร์เซลล์นะคะเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิง
ธรรมชาติแต่ช่วงนี้จังหวะของโควิดก็ยังมีการดูแลสุขภาพด้วยการใช้แมสก์และเดินทางอย่างระมัดระวังด้วยการใช้กินร้อนช้อนกลางล้างมือกันนะคะในปกติขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปชมคลิปกันอย่างมีความสุขแล้วก็ให้ทุกคนเห็นอ่าวไทยส่งภาพมาจากช่องของอ่าวไทยชาแนลสัญญาอ่าวไทยนะคะจากเกาะพะงันเรากำลังเดินทางไปเกาะพะงันหรือขึ้นฝั่งก็จะเห็นภาพในอ่าวไทยในช่วงของมุมนึงอยู่ในเกาะพะงันหรือเกาะเต่าเกาะสมุยในเหตุของการเดินเรือมันก็จะมีเรือใหญ่นะคะถ้าช่วงไม่มีคลื่นแรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมภาพและการมาเยี่ยมเยือนกันนะคะมีข้อสงสัยข้อมูลที่อยากได้เพิ่มคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วจะตอบกลับทุกคนเลยนะคะจากสัญญาอ่าวไทยนะคะแล้วเราจะพบกันในคลิปต่อๆไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งไว้เลยนะคะถ้าพอใจก็ช่วยกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะมาเกาะพะงันถ้าคิดว่าได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าจะมายังไงการใช้จ่ายมาเกาะพะงันเป็นยังไงนะคะจะเห็นภาพการขึ้นเรือลงเรือเป็นอย่างไรก็ดูกันได้เลยนะคะภาพของท่าเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือหมู่บ้านท้องศาลาของเกาะพะงันก็มีภาพให้เห็นจากภาพนี้เชิญชมกันจนจบได้เลยนะคะ